เรื่องเศร้าสำหรับคนดังนักการเมืองที่จังหวัดชลบุรีนะครับทุกคนรู้จักกันดีก็คือกำนันเปาะนั่นเองล่าสุดเสียชีวิตเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาล่าสุดนะครับญาติๆออกมาชี้แจงว่างานศพของดรับซองช่วยงานแล้วก็พวงหรีดอยากจะเปิดให้ทุกคนมาร่วมทำบุญนำเงินไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่จังหวัดชลบุรีนะครับนายกตุ้ยหรือว่านายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรีนายณรงค์ชัยคุณปลื้มซึ่งเป็นลูกชายคนสุดท้องของกำนันเปาะหรือว่านายสมชายคุณปลื้มที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อคืนที่ผ่านมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมศพกำนันเปาะระบุว่ากำหนดการพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมศพจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่18ถึง25มิถุนายนรวมทั้งหมด8คืนนะครับและจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่26มิถุนายนเวลา 16:00 นณเมนวัดแจ้งเจริญดอนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโดยทางเจ้าภาพงดรับซองช่วยงานและพวงหรีดเนื่องจากเห็นว่าค่าพวงหรีดสามารถที่จะนำเงินไปบริจาคเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าจะมีการติดตั้งตู้รับบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีเป็นการทำบุญร่วมกันให้กับกำนันเปาะทางนายกเมืองพัทยาอดีตหัวหน้าพรรคพลังชนนายสนธยาคุณปลื้มลูกชายคนโตของกำนันเปาะเองก็เปิดเผยว่าคุณพ่อหลับไปอย่างสงบโดยมีอาการปวดทางปอดท่านจากไปด้วยการหมดห่วงในทุกๆเรื่องก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตนั้นได้มีการสั่งเสียจัดการทุกอย่างไว้เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วคุณพ่อถือว่าเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบที่ดีของทุกคนในครอบครัวครับก็เราก็ถือว่าเราเองหรือแม้แต่คุณพ่อก็ทำงานนะฮะให้กับชุมชนมาตลอดตั้งแต่ชีวิตเขาหนุ่มๆตั้งแต่เป็นไม่ได้เป็นอะไรเลยจนมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนี้ท่านก็ท่านก็ยังทำงานอยู่ตลอดก็ฝากให้ลูกหลานก็ทำงานให้กับบ้านให้กับเมืองตลอดนะครับก็ถือว่าท่านก็เป็นต้นแบบของลูกๆนะครับต้นแบบของครอบครัวแล้วก็เชื่อว่าก็เป็นแบบอย่างของบุคคลนะครับของบุคคลที่ก็มีหลายๆอย่างที่เราคนที่จะต้องศึกษานะครับแล้วก็นำไปซึ่งผมเองก็ถือว่าท่านเป็นต้นแบบของผมนะครับต้นแบบของพอไปถามชาวตำบลแสนสุขจังหวัดชลบุรีนะคะที่มีความผูกพันนะคะก็อย่างคุณนิชาภาจิวธรรมวุฒิอายุ41ปีก็บอกว่าสำหรับชาวแสนสุขแล้วเนี่ยทุกคนเสียใจต่อการจากไปของกำนันเปาะมากเพราะท่านเป็นคนดีเข้าถึงประชาชนคอยช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดถ้าพูดถึงบางแสนทุกวันนี้เจริญได้ส่วนหนึ่งก็มาจากกำนันเปาะนี่แหละเป็นนักพัฒนานักคิดส่วนที่คนเรียกกันว่าเป็นเจ้าพ่อภาคตะวันออกนั้นถ้าเกิดรู้จักกำนันเปาะจริงๆคำว่าเจ้าพ่อเนี่ยไม่ได้หมายถึงนักเลงแต่หมายถึงเจ้าพ่อผู้ที่ประชาชนให้ความเกรงใจในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านมากกว่าค่ะพูดถึงประวัติของกำนันเปาะนะคะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจชาวจังหวัดชลบุรีเป็นผู้กว้างขวางในภาคตะวันออกและยังเคยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขมีผลงานมากมายจนทำให้ชลบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนนักการเมืองจากภาคตะวันออกหลายคนค่ะกำนันเปาะเคยถูกตัดสินจำคุก5ปี4เดือนและยึดทรัพย์ในคดีทุจริตซื้อที่ดินเขาไม้แก้วและจำคุก25ปีในคดีจ้างวานฆ่านายประยูรสิทธิโชติหรือว่ากำนันยูนนะครับแล้วก็หลบหนีคดีจนเมื่อ30มกราคมปี56กำนันเปาะถูกตำรวจจับที่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะได้รับการพักโทษเนื่องจากมีอาการป่วยโรคมะเร็งและเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับใช่ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ